ปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้พืชเจริญเติบโตก็มีแสงแดดแล้วก็มีน้ำนะคะคราวนี้เนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยพืชก็ไม่ได้ต้องการแค่นี้ใช่ไหมคะเราก็อยากให้เด็กเขาสงสัยได้ด้วยตัวเขาเองว่านอกจากสิ่งที่เขาเรียนมาแล้วเนี่ยนอกจากแสงแดดหรือน้ำแล้วเนี่ยยังมีอะไรอีกไหมหรือในเรื่องของส่วนที่เกี่ยวข้องกับพืชเนี่ยเด็กเขามีคำถามที่เขาอยากจะรู้เนี่ยอะไรบ้างและอะไรที่ช่วยไขข้อข้องใจเขาได้ด้วยการทดลองที่เขาคิดขึ้นมาเองได้เนี่ยก็จะทำให้เขาเนี่ยได้รู้ว่าสิ่งที่เขาเรียนมาในห้องเรียนเนี่ยมันสามารถเอาไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันจริงๆของเขาถ้าครูไม่บอกว่าต้นไหนได้น้ำไม่ได้น้ำเนี่ยดูจากอะไรได้ใบแล้วดูนอกจากดูจากต้นไม้แล้วดูจากอะไรได้อีกครูบอกว่านอกจากดูจากต้นไม้ดูอะไรได้อีกดินมันเป็นไงคะมันจะเกาะเปียกอันนี้เปียกอันนี้แห้งนี่เปียกอันนี้แห้งโอเคจากคำถามที่เรามีอยู่ว่าพืชต้องการน้ำหรือไม่แล้วเราก็ทดลองจนเรารู้แล้วว่าพืชต้องการน้ำถ้าขาดน้ำปุ๊บมันจะเหี่ยวคำถามที่สองที่เราเคยถามกันคือพืชต้องการแสงแดดเพื่อการเจริญเติบโตหรือไม่เราก็ทดลองแล้วและเราก็พบว่าถ้ามันขาดแสงสิ่งที่จะปรากฏขึ้นก็คือใบมันก็จะมีสีน้ำตาลสีเหลืองแล้วค่อยๆกลายเป็นน้ำตาลใช่ไหมคะเรารู้สองอย่างแล้วนะ เดี๋ยวครูจะพานักเรียนขึ้นไปที่ชั้น7ชั้น7ของเราเนี่ยมีต้นไม้เราจะไปดูต้นไม้แต่ครูไม่ได้ให้ไปดูเฉยๆนะเด็กๆจะต้องมีคำถามด้วยคนละ1คำถามคำถามของครูขึ้นต้นว่าฟังดีๆนะฉันสงสัยว่าจุดๆๆก่อนที่เราจะออกไปจากห้องเรียนนั้นเนี่ยเราต้องตั้งจุดมุ่งหมายว่าการออกไปนอกห้องเรียนครั้งนี้ออกไปเพื่ออะไรนะคะและเมื่อมีจุดมุ่งหมายแล้วเนี่ยตกลงกับนักเรียนซะว่าวันนี้ล่ะเราจะออกไปนอกห้องเรียนเราจะไปทำอะไรแล้วเรามีกติกากันอย่างไรนะคะเพื่อที่ว่าเราจะสามารถควบคุมเวลาเรียนได้เราจะสามารถควบคุมชั้นเรียนได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการง่ายๆแล้วก็โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเด็กเนี่ยเขาก็อยากจะออกไปนอกห้องเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะต้องปฏิบัติตามกติกาที่เราตกลงกันไว้นะคะเหมือนกติกาที่ตกลงกันไว้ก็อาจจะเป็นกติกาที่เด็กเสนอเองหรือเราเป็นคนกำหนดหรือกำหนดร่วมกันได้ทั้งหมดอะไรที่เด็กเขามีส่วนนะคะเขามักจะรับผิดชอบในสิ่งที่เขาคิดขึ้นมาเสมอนั่นคือเราก็ต้องเคารพในความคิดเขาด้วยเหมือนกันแล้วก็บ่อยครั้งที่ตัวเองเนี่ยได้ความคิดใหม่ๆจากเด็กๆเสมอนะคะมันแห้งแสดงว่ามันขาดอะไรขาดน้ำขาดน้ำแล้วจะช่วยมันยังไงดีถ้าจะช่วยมันลดน้ำช่วยมันลดน้ำโอเคจะนงใจว่าทำไมใบไม้ถึงร่วงโอ้ทำไมใบไม้มันถึงร่วงโอเคฉันสงสัยว่าทำไมต้นไม้ถึงต้องมีใบโอ้ฉันสงสัยว่าทำไมต้นไม้ต้องมีใบทำไมอาจารย์ชอบคำถามเขารู้หรือเปล่าเพราะว่าต้นไม้ส่วนใหญ่ที่เราเห็นมันมักจะมีใบไงเออแล้วถ้ามันไม่มีใบแล้วมันจะเป็นไงจริงหรือเปล่าจริงจริงเหรอจริงเหรอมันมีต้นไม้บางชนิดมันไม่มีใบใช่ป่ะเช่นกระบองเพชรเช่นกระบองเพชรแล้วทำไมมันไม่ตายอ่ะครูนั้นเนี่ยควรจะมีทักษะการถามนะคะมีการถามที่กระตุ้นให้คนเรียนนั้นมีการคิดให้มากขึ้นแล้วก็อยากจะให้ครูเชื่อมั่นว่าเด็กทุกคนน่ะทำได้นะคะเด็กทุกๆคนทำได้นะคะถ้าเราเชื่อมั่นว่าเด็กทุกคนทำได้แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นการเปิดกว้างให้เด็กทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสทำและทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำภายใต้ขอบเขตของความถูกต้องความปลอดภัยนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือนักเรียนเนี่ยนักเรียนก็เป็นเด็กนะคะเด็กประถมดูกี่ครั้งก็น่ารักทุกครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำอย่างไรให้ความน่ารักโดยเฉพาะไอ้การเป็นคนช่างซักช่างถามเนี่ยอย่าให้หมดไปจากตัวเขาแม้ว่าตัวเขาจะโตขึ้นไปแล้วเนี่ยก็อย่าหมดไปให้เป็นคนช่างสังเกตช่างซักถามแล้วก็ปลูกฝังว่าสิ่งที่เขาเรียนรู้ในห้องเรียนวิทยาศาสตร์กับในโลกความเป็นจริงคือเรื่องเดียวกันวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่เราค้นพบหรือเป็นการหาคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาได้ในห้องเรียน
ก็ควรจะเป็นสิ่งที่เขาเอาไปอธิบายเหตุการณ์ในธรรมชาติได้ตอนนี้ทุกคนมีคำถามแล้วนะคะเดี๋ยวเขียนนะคะเขียนชื่อชั้นเลขที่แล้วเขียนคำถามตกแต่งให้สวยงามได้ตรงคำถามบางครั้งเรามีใบงานที่มีคำสั่งมีคำแนะนำให้เด็กบางครั้งตัวเองจะให้กระดาษเปล่าเพราะพื้นที่นั้นคือพื้นที่ของเด็กเขาจะมีพื้นที่เขาอยากจะทำอะไรก็ตามแต่ตามกติกาที่กำหนดแล้วเขาก็จะมีความสุขมากและเราก็พบว่าเด็กทุกคนเขาก็ทำได้อย่างจุดประสงค์ที่เราต้องการคือเขาตั้งคำถามให้เราได้แล้วเราก็ได้หลากหลายรูปแบบแล้วเราก็ได้ทราบว่าเด็กคนนี้เก่งศิลปะนะเด็กคนนี้ลายมือเขาดีมากแม้กระทั่งเขาไม่มีบรรทัดเด็กคนนี้เนี่ยเป็นคนทำงานต้องอาศัยความปราณีตมั่งต้องตีเส้นบรรทัดเราจะได้เรียนรู้หลายอย่างจากงานที่เด็กเขาทำมาให้ของเราแต่ละคนเราจึงแจกกระดาษเปล่าให้เขาและให้เขาทำอย่างที่เขาอยากจะทำแต่ได้สิ่งที่ได้มาครบทุกคนค่ะฉันสงสัยว่าอะไรคะต้นอะไรบ้างที่สีเขียวมีอะไรสีเขียวใบสีเขียวแล้วอะไรอีกที่หนูอยากชมพูแล้วก็สีม่วงเขียนดีมากหัวใจที่สำคัญของการเรียนวิทยาศาสตร์เนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะต้องให้เกิดขึ้นคือคนเรียนต้องตั้งคำถามเป็นครูเองก็ต้องฝึกตั้งคำถามเพื่อที่จะทำไงให้เด็กตั้งคำถามได้เพราะฉะนั้นเนี่ยใหม่ๆครูอาจจะต้องไกด์อย่างของที่สอนคือให้เด็กมีคำถามนำว่าฉันสงสัยว่าอะไรฉันสงสัยว่าทำไมอันนี้ก็คือสิ่งที่ครูต้องไปฝึกที่จะทำตัวนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะฝึกให้เด็กนั้นตั้งคำถามได้ด้วยตัวเองแล้วก็โดยธรรมชาติแล้วเนี่ยเด็กๆเนี่ยมักจะมีคำถามเยอะมากเลยและคำถามก็จะหายไปเรื่อยๆเมื่อเขาอายุมากขึ้นแต่เราทำอย่างไรให้เขามีคำถามแล้วก็หาคำตอบได้ด้วยตัวเองและเป็นวิธีการหาคำตอบที่ถูกต้องคำถามในนี้ทุกคำถามน่าสนใจหมดเพราะเป็นสิ่งที่นักเรียนทำไมคะอยากรู้มากเลยนะคะทุกคนอยากรู้ไหมเนี่ยที่ตั้งคำถามอยากรู้คำตอบไหมอยากรู้เราจะเลือกครั้งละคำถามก็แล้วกันแล้วเรามาช่วยกันคิดว่าเราจะหาคำตอบได้อย่างไรฉันสงสัยว่าพืชสีเขียวเนี่ยติดไฟดีกว่าพืชที่เป็นสีน้ำตาลจริงหรือเปล่าเจ้าของจะเล่าเองได้ไหมทำไมถึงสงสัยอันนี้รู้หรือยังใครเอ่ยนาราพัฒน์นาราพัฒน์ทำไมถึงสงสัยอันนี้คะพ่อเคยจุดไฟที่ต้นที่ใบไม้ที่มันเป็นสีเขียวแล้วไฟมันไม่ติดพ่อเลยบอกว่าต้องรอให้มันเป็นสีน้ำตาลก่อนพ่อบอกว่าต้องรอให้เป็นสีน้ำตาลก่อนนาราพัฒน์ก็เชื่อใช่ไหมแต่นาราพัฒน์ไม่รู้ใช่ไหมคะแล้วเรื่องนี้เกิดนานยังคะที่คุณพ่อนานแล้วค่ะนานแล้วก็ยังสงสัยอยู่เลยนะเนี่ยอ่ะไปนั่งได้เดี๋ยวเราจะมาช่วยกันหาคำตอบเราต้องวางแผนการทดลองใช่ไหม อย่างเด็กที่เราเลือกมาเนี่ยเป็นคำถามที่อยู่ในใจเขาเนี่ยมานานแล้วนะคะเขาไม่เคยได้รู้ว่า อะไรเป็นยังไงเขาไม่รู้ว่าใบไม้สีน้ำตาลเนี่ยมันไหม้เร็วกว่าสีเขียวจริงหรือเปล่าแต่เป็นเพราะผู้ใหญ่บอกเขาว่าให้เก็บใบไม้สีน้ำตาลมันจะได้ไหม้แต่เป็นคำถามที่ติดอยู่ในใจเด็กแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะถามเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยเป็นคนช่วยดึงคำถามออกมาจากในใจเขาเนี่ยซึ่งเด็กพวกนี้ก็จะเริ่มชินกับการที่ชีวิตเขาเนี่ยจะมีสิ่งอื่นที่น่าสนใจรอบตัวเองไปหมดเลยอยากรู้ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติรอบตัวเขาแล้วก็จะฝึกให้เขาเป็นคนที่มีจิตวิทยาศาสตร์ก็คือเป็นคนที่สนใจใฝ่เรียนรู้สิ่งเหล่านี้นะจะต้องติดตัวเขาไปจนตลอดไงฮะคุณจะทดลองไงก็คือเอาใบไม้เอามา2กองกองนึงสีน้ำตาลอีกกองนึงก็สีเขียวฟังดีๆนะว่าเพื่อนเขาเนี่ยวางแผนการทดลองเนี่ยอย่างเงี้ยโอเคหรือยังเขาบอกเขาเอาใบไม้มา2กองกองละ10ใบแล้วยังไงคะแล้วก็จุดไฟเผาแล้วก็จุดไฟแล้วก็พร้อมกันไหมหรือจุดทีละกองพร้อมกันค่ะพร้อมกันด้วยแล้วยังไงอีกแล้วก็ดูผลการแล้วก็สังเกตผลการทดลองนอกจากในเรื่องของการตั้งคำถามแล้วเนี่ยสิ่งที่เราอยากให้เขาได้รู้ก็คือ
ในการที่เขาจะได้มาซึ่งคำตอบนั้นเนี่ยในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเราเก็บข้อมูลได้จากหลายวิธีเราใช้วิธีการถามก็ได้อ่านก็ได้เก็บรวบรวมได้เยอะแยะแต่จะมีอยู่วิธีหนึ่งที่เด็กเนี่ยสนใจมากเป็นพิเศษก็คือการทดลองมุ่งหมายที่2ที่เด็กจะสามารถตั้งคำถามได้เองก็คือเด็กสามารถทดลองวางแผนทดลองร่วมกันได้นะคะเด็กบอกได้ว่าการทดลองของเพื่อนกลุ่มนี้เนี่ยเป็นการทดลองที่โอเคแล้วแหละใช่แต่มันอาจจะอันตรายหรือตัวแปรมันไม่ถูกต้องหรืออะไรก็แล้วแต่ตรงนี้คือสิ่งที่เราต้องการให้เด็กได้ฝึกวางแผนการทดลองเองด้วยนะคะในการทดลองทุกครั้งสิ่งที่มาอันดับหนึ่งไม่ใช่ว่าทดลองถูกหรือทดลองผิดแต่สิ่งที่มาอันดับหนึ่งของการทดลองคือความปลอดภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กจะต้องคิดได้ด้วยนะคะว่าความปลอดภัยจะเกิดขึ้นไหมในการทดลองไม่ใช่อยากทดลองอะไรก็ทดลองแล้วก็ความปลอดภัยไม่มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นความปลอดภัยตั้งเกณฑ์เอาไว้แล้วว่าจะต้องทำอย่างนี้ทุกกลุ่มทำปฏิบัติตามที่เราตกลงก็เป็นการประเมินระหว่างเรียนนะคะแล้วก็ประเมินเมื่อเรียนจบเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเป็นแบบทดสอบก็ได้จะเป็นการถามตอบก็ได้นะคะถามตอบเด็กก่อนออกจากห้องเรียนก็เป็นการประเมินหลังเรียนแล้วว่าวันนี้เขาเรียนไปแล้วเขารู้อะไรบ้างนะคะว่าอย่างวันนี้เราอาจจะถามเขาว่าวันนี้คุณได้เรียนรู้อะไรบ้างนะคะก็อาจจะตอบแล้วว่าเขารู้แล้วว่าแสงแดดทำให้พืชโตดีถ้าพืชขาดแดดแล้วใบจะเหลืองอะไรงี้คือใน1ชั่วโมงเนี่ยเขาได้รู้อะไรบ้างเมื่อออกจากไปจากห้องเรียนค่ะอันนี้ก็เป็นประเมินท้ายชั่วโมงหรือเราจะเป็นแบบทดสอบก็ได้แบบทดสอบก็จะเป็นปลายเปิดก็ได้เป็นแบบทดสอบแบบสถานการณ์ให้เด็กก็ได้สีเขียวนั้นติดไฟง่ายกว่าสีน้ำตาลจริงหรือไม่อุปกรณ์ที่ใช้ได้แก่อะไรบ้าง1บิ๊กเกอร์2ไม้ขีดไฟ3ใบไม้ต่างสีกันถ้าครูไม่ใช้5ใบได้ไหมเนี่ยได้ครูใช้ใบเดียวได้ไหมได้โอเคจำนวนจะต้องเท่ากันแหมหนักแน่นมากเลยเราต้องอยากให้เด็กเป็นคนที่อยากตั้งคำถามเพราะว่าคนที่มีลักษณะเป็นคนที่ช่างถามก็จะนำไปสู่การที่เป็นคนอยากเรียนรู้เราต้องอยากให้เด็กเกิดการอยากเรียนรู้ไปตลอดชีวิตถ้าเราเรียนรู้แล้วเราจบแล้วเราเรียนรู้จบเรียบร้อยแล้วเราไม่อยากรู้อะไรอีกแล้วเนี่ยมันก็คงไม่ใช่ลักษณะของคนที่อยู่ในศตวรรษที่21แล้วละมั้งฮะเราต้องฝึกเด็กให้ไปอยู่ในศตวรรษที่21เด็กที่เราสอนวันนี้ป.2เขาจะเอาความรู้ทั้งหมดไปใช้ก็ตอนที่เขาเรียนจบแล้วก็เป็นอีก10ปีอย่างน้อยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าอีก10ปีข้างหน้าโลกเราต้องการคนแบบไหนแล้วเราก็เตรียมเด็กของเราให้ไปอยู่ในอีก10ปีข้างหน้าได้ซึ่งแน่นอนลักษณะหนึ่งก็คือการเป็นคนรู้จักตั้งคำถามและเขาจะตั้งคำถามได้ต้องแน่นอนเขาต้องเป็นคนช่างสังเกตนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราสามารถปูให้เด็กได้ตั้งแต่เขาเด็กๆนะคะ